ม็อบสวนยางประจวบปะทะตำรวจหลังปิดถนนสายหลักลงภาคใต้เมียเอ็กจักริดร้องขอคุ้มครองพยานเผยถูกข่มขู่จับหนุ่มปริญญาโทปลูกกัญชาบนดาดฟ้าทั้งขายและเสพอังกฤษรถชนกันกว่า100คันมีคนเจ็บกว่า200คนคุยข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวเจาะลึกประเด็นร้อนในคลุกวงข่าวครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลุกวงข่าวครับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับดิฉันชนิดนานปุณานิธิค่ะและดิฉันพิญญพัฒน์ด่านอุตราค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่5กันยายน2556ค่ะข่าวใหญ่ข่าวใกล้ตัวกลับมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับวันนี้ข่าวสารก็จะหนักไปทางเรื่องของยางพารานะฮะแต่ว่าเมื่อสักครู่เห็นภาพแวบๆใครก็ไม่รู้ยกเก้าอี้อะไรอยู่ในสภานะฮะเดี๋ยวก็รอติดตามก็แล้วกันนะครับไปเริ่มต้นที่เรื่องหลักๆในวันนี้ที่เชื่อว่าท่านก็คงจะติดตามฟังอยู่นะฮะเรื่องของราคายางพาราตกต่ำเมื่อวานนี้ทางตัวแทนของรัฐบาลหารือกับทางตัวแทนของเกษตรกรไปมาหารือกันที่กรุงเทพกลุ่มเกษตรกรเรียกร้องก็คือต้องประกันราคายางหรือว่าจะชดเชยหรืออุดหนุนอะไรก็แล้วแต่ที่100บาทต่อกิโลกรัมนี่คือยางแผ่นดิบรวมควันนะฮะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมกนย.นะครับคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติคุณกิติรัตน์ ณรนองรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมนะครับมีคุณยุคลลิ้มแหลมทองรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับคุณกิติรัตน์เปิดเผยว่าที่ประชุมกนย.ไม่ได้พิจารณาข้อเสนอของกลุ่มเกษตรกรที่เรียกร้องให้ประกันราคายางพาราที่100บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าที่ประชุมมีมติในการจ่ายเงินเพื่อให้นำไปซื้อปัจจัยการผลิตจำนวน 1,260 บาทต่อไร่เพิ่มเติมจำนวนไร่ให้เดิมมติครม.ที่ผ่านมาให้ไว้ที่รายละไม่เกิน10ไร่เพิ่มให้เป็นรายละไม่เกิน25ไร่แล้วก็ยังให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถือครองที่ดินด้วยก็จะครอบคลุมรวมทั้งสิ้น30กลุ่มแต่ว่ากลุ่มที่บุกรุกป่าสงวนจะไม่ได้นะครับแต่ว่ามติทั้งหมดของกนย.ในวันนี้ต้องไปเสนอครม.ในการประชุมสัปดาห์หน้าก่อนนะครับอย่างนั้นตามก็เป็นเรื่องซึ่งได้มีการหารือกันเมื่อวานใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงเศษๆแล้วก็ผู้แทนของผู้ที่มาประชุมนะครับก็บอกว่าอยากจะให้พิจารณาไปที่ราคานะครับซึ่งผมก็ได้เรียนไปว่าถ้าพิจารณาไปที่ราคาเนี่ยจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะเท่ากับเราใช้ทรัพยากรงบประมาณเนี่ยดูแลไปทั้งหมดตอนที่เราดำเนินการมาในแนวกนย.เนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่รายย่อยนะครับที่10ไร่ซึ่งในวันนี้จะมีการพิจารณากันว่าจาก10ไร่ขึ้นไปเป็นจำนวนที่ได้มีการหารือกันหรือไม่ยังอยู่ในหลักการที่จะช่วยรายย่อยรายกลางอยู่นะครับก็นอกจากนี้นะครับที่ประชุมกนย.ก็ยังมีการหารือกันแล้วก็มีมติว่าให้หน่วยงานหรือว่ากระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาเรื่องการเอายางพาราไปใช้ให้มากขึ้นด้วยจะได้เพิ่มราคายางพารานะครับอย่างเช่นเอาไปทำถนนเอาไปปูพื้นบ่อน้ำหรือว่าเอาไปใช้ทำถุงมือยางอย่างถุงมือยางที่น่าสนใจมากวงการแพทย์ของเรานี่ใช้เยอะนะฮะวงการอุตสาหกรรมเราก็ใช้เยอะแล้วเราเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราเป็นรายใหญ่เลยของโลกแต่ว่ายังนำเข้าถุงมือยางพาราจากต่างประเทศอยู่ที่ประชุมกนย.เลยบอกว่าอันนี้ต้องไปพิจารณาแล้วนะฮะจะต้องหาทางกันนะครับส่วนเรื่องการชุมนุมวันนี้นะฮะของกลุ่มเกษตรกรก็ยังมีอยู่แน่นอนเพราะว่าเขาติดรอติดตามคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินี่แหละว่าผลการประชุมจะออกมาเป็นยังไงและเขาจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปนะคะพอผลการประชุมของกนย.ออกมาแบบนี้นะคะหลายจุดก็มีการเคลื่อนไหวเหมือนกันไปดูกันที่ประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งจุดหลักเนี่ยเขาชุมนุมกันอยู่ที่ริมถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่413บริเวณหน้าตลาดธรรมรัตน์อำเภอบางสะพานของประจวบคีรีขันธ์วันนี้วันที่3แล้วนี่เป็นภาพล่าสุดนะคะที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองค่ะประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะมีการ
ปะทะกันรอบที่2นะคะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งไปดูแลอยู่ที่บริเวณจุดนั้นนะคะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้นํารถน้ํามันแล้วก็รถพ่วงมาปิดถนนอีกครั้งนึงด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ปะทะขึ้นอีกเหมือนเมื่อตอนช่วงเย็นก็เลยถอยร่นออกมาก่อนนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะถนนเพชรเกษมในช่วงหลักกิโลเมตรที่413ที่บริเวณหน้าตลาดธรรมรัตน์จุดนี้นะคะถูกปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะทั้งขาขึ้นและขาล่องค่ะแต่ว่าถ้าย้อนไปครั้งแรกที่มีการปะทะกันก็เกิดขึ้นในช่วงประมาณเย็นๆนะคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนำม็อบนำยางรถยนต์กว่า200เส้นแล้วก็ถังน้ำมันกว่า200ลิตรมาเตรียมไว้ที่ริมถนนเพชรเกษมนะคะซึ่งก็ตอนนั้นมีการปะทะกันไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็นี่เป็นภาพที่เราได้ทำให้คุณผู้ชมเห็นว่ามีการชุมนุมของกลุ่มเกษตรกรที่จุดไหนอย่างไรบ้างค่ะก็ยังมีอยู่บางจุดนะครับที่ยังชุมนุมอยู่แต่ว่าหลายจุดก็ยอมเปิดถนนให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนที่ประจวบคีรีขันธ์ที่คุณชนิดนันเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ก่อนนะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นจุดที่มีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายที่สุดในวันนี้นะครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีปิยะอุทายโยนะครับอยู่กับเราที่คลุกวงข่าวนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหตุการณ์ที่ประจวบคีรีขันธ์เมื่อสักครู่ก็เพิ่งชมภาพล่าสุดมีการประทะกันอีกระหว่างชาวบ้านที่ไปชุมนุมกับทางตำรวจตรงนี้มันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับท่านในวันนี้ที่ประจวบครับตอนนี้ถ้าข้อมูลที่คุณชนิดนันกับคุณภาคภูมิชี้แจงไปนั้นครับค่ะยังมีล่าสุดกว่านั้นอีกตอนนี้ขณะนี้นะครับครับก็กลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ300คนเนี่ยก็พยายามยั่วยุเจ้าที่มีการขณะที่เราคุยกันอยู่ขณะนี้นะครับกำลังจุดพลุจุดประทัดให้หนังสติ๊กไม้รั่วก้อนหินต่างๆนะคว้างใส่เจ้าที่อยู่นะครับซึ่งท่านผู้การแห่งชาติก็เน้นว่าจะไม่ยืดให้เกิดการประทัดก็จัดกำลังตำรวจถอยร่นมาอยู่หลังบริเวณตู้ยามตลาดธรรมรัตน์ตรงนี้นะครับคราวนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยังอยู่บนผิวถนนทั้งสองฝั่งขาขึ้นขาล่องนะครับครับในช่วงระหว่างกิโลเมตรที่412ถึง413ค่ะนะครับก็เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันวันนี้มีการกระทบกระทั่งกัน2รอบครับครับรอบแรกเมื่อ 18:00 นนะครับก็มีการกระทบกระทั่งกันอย่างที่คุณภาคภูมิรายงานเมื่อกี้ครับค่ะมีการไปเจาะยางรถบรรทุก4คันขวางถนนทั้งขาเข้าขาออกเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะคลี่คลายสถานการณ์โดยเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรนะครับยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีกับมองไม่มีอาวุธอะไรสักอย่างมีแต่โล่เพื่อจะผลักดันแล้วก็รอบตอน 18:00 นก็มีการกระทบกระทั่งกันเราก็ต้องมีการจับกุมนะครับมีการจับกุมผู้ที่ถูกควบคุมตัวทั้งหมดในสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือ12คนค่ะนะครับเป็นผู้ชาย9คนผู้หญิง3คนค่ะพอต่อมาครับเหตุการณ์ผ่านไปถึงประมาณสักทุ่ม45ครับก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งผมนำเรียนตรงๆว่ามีทั้งเกษตรกรจริงๆและเราปรากฏทั้งภาพทั้งหลายว่าไม่ใช่เกษตรกรเมื่อกี้เราเจอนะครับคือร้อยเอกทรงกฎผู้กองปูเข็มก็อยู่ในกลุ่มแกนนำที่ทำร้ายเจ้าที่ด้วยนะครับก็ปรากฏว่ารอบสองเนี่ยช่วงทุ่ม45เนี่ยมีการใช้น้ำกรดซึ่งใช้กับกรีดยางนะครับเข้ามาแต่ด้วยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บขณะนี้ถึง25คนครับหนึ่งในนั่นคือท่านผู้การภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเตชะเนศสุนทรสุขนะครับซึ่งได้เห็นภาพทางเฟซบุ๊กเนี่ยน้ำกรดเนี่ยทำให้เสื้อนี่ขาดหมดเลยนะฮะนะครับแล้วตรงนี้ตำรวจขณะนี้เราสามารถพาส่งโรงพยาบาลได้เนี่ย12คนส่วนอีก13คนณยังอยู่ในจุดเกิดเหตุอยู่ขณะนี้นะครับในจุดเกิดเหตุนั้นมีขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับผู้การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ยังอยู่เหตุการณ์ผู้การเองก็ถอดเสื้อถอดผ้าเหลือแต่เสื้อยืดนะครับดูแลสถานการณ์อยู่ในขณะนี้อยู่ครับท่านปิยะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมกันที่ประจวบตรงจุดนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรยังไงฮะได้เจรจาหารือหรือว่าได้สอบถามเขาหรือยังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่จะต้องปิดถนนจริงๆคือผมนำเรียนว่าก็สืบเนื่องจากการที่รับฟังจากการเจรจานะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับแต่อย่างข้อมูลที่คุณภาคภูมินำเรียนครับเกือบทั้งหมดของทุกจุดเนี่ยคลี่คลายไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าที่จังหวัดตรังนะครับไม่ว่าที่จังหวัดกระบี่ชุมพรพัทลุงเนี่ยก็สลายตัวกันหมดนะครับแม้แต่ขณะนี้นะครับที่เคยปิดถนนที่บริเวณแยกบ้านตูนนะครับซึ่งปิดทางรถไฟคันนี้ก็คลี่คลายหมดแล้วครับมีตรงนี้ครับมีตรงจุดนี้ครับท่านคะตกลงว่าที่สี่แยกอันดามันที่ตรังกับที่สี่แยกควนหนอนหงที่นครศรีธรรมราชนี่ยังปิดถนนอยู่ไหมฮะท่านขณะนี้จุดปิดถนนทั้งหมดมีอยู่
4จุดนะครับจุดที่หนักที่สุดขนาดนี้แล้วเรามีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะยั่วยุเจ้าที่และใช้ความรุนแรงเจ้าที่อยู่คือที่ประจวบมีคนประมาณ400คนนะครับส่วนที่ตรังที่อันดามันเนี่ยไม่มีการปะทะกันแต่ว่าเริ่มคลี่คลายคือเหลือคนขนาดนี้400คนนะครับกำลังได้ทยอยกลับบ้านครับส่วนที่ควนหนองหงเนี่ยอยู่ประมาณ500คนก็ยังปิดถนนอยู่เหมือนเดิมอีกจุดหนึ่งก็กำลังจะคลี่คลายอยู่ที่บ้านหนองดีอำเภอทุ่งเหมือนทุ่งสงกันนะครับทุ่งไม่ครับบ้านหนองดีอยู่ที่นครศรีธรรมราชถูกต้องครับครับค่ะนะครับก็มี4จุดครับค่ะท่านคะแล้วตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตึงเครียดที่ประจวบคีรีขันธ์เราจะควบคุมสถานการณ์ยังไงในส่วนของตำรวจคะผมนำเรียนครับว่าเจ้าที่ตำรวจจะเน้นที่จะไม่ปะทะหรือให้เกิดความรุนแรงเพราะว่ากลางคืนเกรงจะไม่ปลอดภัยกับทุกฝ่ายนะครับครับค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็อยู่ถ้าเกิดเหตุก็เอากำลังตำรวจเนี่ยมาไว้อีกฝั่งของถนนเพื่อไม่ให้เกิดการปะทะกันนะครับครับแต่ที่เราคุยขณะนี้ผมนั่งอยู่ในห้องศูนย์ดำเนินการซึ่งท่านผู้การแห่งชาติก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อยู่ขณะนี้ก็ยังเป็นความพยายามของกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามที่จะยั่วยุใช้หนังสติ๊กใช้ก้อนหินต่างๆขว้างใส่เจ้าที่ตลอดเวลานะครับแต่เราก็ได้รับคำสั่งว่าให้อยู่ณตรงจุดที่ตรงนั้นก่อนแล้วก็เน้นดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็เน้นการออมรังต่างๆมากกว่าไม่อยากให้เกิดปะทะครับเพราะพรุ่งนี้เองทางคณะของรัฐบาลเองซึ่งนำโดยท่านรองนายกท่านพลตบดเอกประชาผมนอกกับคณะก็จะไปเจจากับที่นครศรีธรรมราชอยู่แล้วนะครับท่านโฆษกปิยะฮะถ้าฟังจากที่ท่านบอกเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรมาด้วยที่ประจวบเนี่ยตรงนี้ปัญหาอุปสรรคในการที่เราจะดูแลการชุมนุมณขณะนี้เนี่ยเราจะทำยังไงกันดีฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตรงนี้ก็ผมคิดว่าเจ้าที่ตำรวจคงจะใช้ความอดทนเป็นหลักแล้วพยายามดึงมวลชนแต่ละส่วนออกมานะครับแล้วก็คงใช้วิธีการเจจาเป็นหลักแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงก็คือนอกเหนือจากกลุ่มข้างนอกนะครับที่ไม่ใช่เกษตรกรมายั่วยุแล้วเนี่ยก็มีกลุ่มวัยรุ่นอีกส่วนหนึ่งนะครับในพื้นที่เนี่ยก็จะเอาทั้งจักรยานยนต์ทั้งอะไรมาขวางทางมาอะไรตลอดเวลาเราต้องค่อยค่อยคลี่คลายสถานการณ์เอาง่ายๆว่าตำรวจเราจะไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้กำลังอะไรต่างๆให้เกิดการปะทะถึงแม้จะยั่วยุอย่างไรก็ตามผมฝากนิดนึงครับก่อนที่จบคือขณะนี้พี่น้องประชาชนที่จะใช้เส้นทางนะครับไปทางภาคใต้นะครับตรงกิโลเมตรที่412นะครับขาล่องเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงท่านผู้การตำรวจแห่งชาติสั่งแล้วครับตำรวจทางหลวงเนี่ยอยู่บริเวณสามแยกบางสะพานก็มุ่งเน้นให้คนออกไปทางถนนเพชรเกษมชายทะเลวิ่งอ้อมไปนะครับส่วนขาขึ้นจากภาคใต้มาเนี่ยกิโลเมตรที่413เมื่อถึงสามแยกสะพานน้อยก็ออกถนนบางสะพานคลองไทยออกมาหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนั้นได้ก่อนดีกว่าครับส่วนในสถานการณ์ก็เราจะพยายามดูแลให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับครับค่ะขอบคุณนะครับท่านครับความคืบหน้าได้ตรวจสอบต่อนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะครับที่ตำรวจทางหลวง1193นะครับที่ตรังนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังมีการชุมนุมอยู่นะฮะแล้วก็วันนี้ทางแกนนำอีก2คนนะคะได้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ห้วยยอดนะคะซึ่ง2แกนนำที่มารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ก็คือนายชิดชูช่วยและนายปรีชาส่งเสริมค่ะมารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีชุมนุมประท้วงปิดถนนบริเวณ4แยกอันดามันนะคะซึ่งทางกรรมการสิทธิมนุษยชนก็รับจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือดูแลในด้านการดำเนินคดีทางกฎหมายต่อ2แกนนำจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะก่อนหน้านี้ค่ะคือสภ.ห้วยยอดเนี่ยได้ออกหมายเรียกแกนนำผู้ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้วก็ปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังที่ปิดถนนชุมนุมประท้วงบริเวณ4แยกอันดามันตำบลเขากอกอำเภอห้วยยอดทั้งหมด4คนนะคะเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องหากระทำความผิดกฎหมายอาญาในข้อหามั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองและกระทำด้วยประการใดๆให้ทางสาธารณะอาจเกิดอันตรายแก่จราจรนะคะแก่การจราจรซึ่ง4คนนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีนายสุชาติชาตรีกูลได้เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาก่อนแล้วแล้วก็วันนี้2คนส่วนอีกคนหนึ่งที่เหลือค่ะนายศักดิ์สิทธิ์ศรีประสาทก็จะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเป็นคนต่อไปนะคะสำหรับบรรยากาศการชุมนุมในคืนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมพร้อมกำลังชุดปราบจราจรแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามสถานที่ราชการต่างๆอย่างเต็มที่นะคะครับส่วนเส้นทางนะครับที่เป็นเส้นทางสำคัญที่มีการปิดกันมา11วันนะครับวันนี้เปิดแล้วนะครับก็คือเส้นทางรถไฟที่นครศรีธรรมราชจากที่มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางกับสวนปาล์มน้ำมันไปปิดที่แยกบ้านตูนเอาไว้นะฮะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชวันนี้เปิดแล้วนะครับโดยผู้ชุมนุมทั้งหมดยังไปรวมตัวกันอยู่ที่4แยกควนหนองหงนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่บ้านหนองดีที่อำเภอทุ่งสงแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า
การการยกเลิกการชุมนุมสลายการชุมนุมที่แยกบ้านตูนที่เป็นเส้นทางรถไฟเป็นการชั่วคราวเท่านั้นให้เวลารัฐบาล7วันนะครับถ้าไม่มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือตามเรื่องที่ร้องเรียนไปตามเรื่องที่ยื่นเรื่องไปก็คือร่างราคานะฮะก็จะกลับมาชุมนุมอีกแล้วก็จะยกระดับการชุมนุมเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะฮะนี่เป็นที่นครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้คงต้องติดตามนะฮะเพราะว่าจะมีการไปประชุมกับชาวบ้านในพื้นที่ใช่แล้วค่ะแล้วก็หลังจากที่คณะกรรมการกนย.มีมติออกมาเช่นนี้แล้วก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหาหรือเพื่อประเมินสถานการณ์ทันทีที่ทำเนียบรัฐบาลเลยด้วยนะคะซึ่งล่าสุดวันนี้ท่านนายกได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหายางพาราที่จะพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับราคายางแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด10ท่านนะคะจะมีพลตำรวจเอกประชาพรมนอกรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคุณกิติรัตน์ ณรนองและคุณยุคนลิ้มแหลมทองรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานแล้วก็จะประกอบไปด้วยกรรมการท่านอื่นๆอย่างเช่นรัฐมนตรีวราเทพรัตนากรนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลไม่เลือกปฏิบัติแน่นอนค่ะส่วนกรรมการจะมีหน้าที่อย่างไรเดี๋ยวลองไปฟังค่ะเสนอว่าน่าจะมีการพูดคุยกันทั้งในส่วนของรัฐบาลนะคะในส่วนของเจ้าของสวนยางนะคะแล้วก็ผู้กรีดยางแล้วก็รวมถึงทางด้านของผู้ประกอบการด้วยควบคู่กันไปทั้ง3ส่วนนะคะถ้าได้พูดคุยกันทั้ง3ส่วนนี้ดิฉันเชื่อว่าเราจะเห็นปัญหาพร้อมๆกันและช่วยกันแก้ค่ะเพราะดิฉันเชื่อว่าปัญหานี้เราไม่อยากมองแค่การแก้ปัญหาแค่ระยะสั้นก็ต้องเรียนว่าเราเองเนี่ยรัฐบาลดูแลพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะปลูกพืชประเภทไหนก็ดูแลกันอย่างไม่ได้เลือกปฏิบัติค่ะท่านนายกหมายถึงเรื่องของข้าวกับยางที่ตอนนี้มีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะท่านก็อธิบายบอกว่าจริงๆเรื่องของข้าวเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าข้าวปลูกปีละครั้งแต่ว่ายางเนี่ยสามารถกรีดได้หลายเดือนทีเดียวต่อปีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวต้องติดตามจะเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยางพาราที่อยู่ปลายน้ำมาหารือในเรื่องการแปรรูปยางค่ะก็พลตำรวจชานะครับหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งก็พรุ่งนี้ก็จะลงพื้นที่เลยไปนครศรีธรรมราชไปคุยกับกลุ่มเกษตรกรไปคุยกับแกนนำเพื่อหาข้อยุติแล้วก็เจรจาปัญหาร่วมกันนะฮะค่ะพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับภรรยาของคุณเอ็กซ์จักริตอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยออกมาชี้แจงถึงเรื่องการเข้าไปเอาทรัพย์สินต่างๆในตู้เซฟที่ธนาคารแล้วนะครับแล้วก็ไปขอคุ้มครองชั่วคราวในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับความคืบหน้ากรณีที่ทรัพย์สินในตู้เซฟที่แบงก์กสิกรไทยสาขาสุขาภิบาล3ของคุณเอ็กซ์จักริตพนิษฐ์ภาติกรรมอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยหายไปคุณเอกจักริตบอกว่ามูลค่ารวมนี่ก็60ล้านนะฮะหายไปในช่วงที่ยังถูกควบคุมตัวอยู่คดีที่ทำร้ายร่างกายภรรยาแล้วพอไปเปิดกล้องวงจรปิดของแบงค์ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ใช่ใครที่ไหนที่มาเอาไปก็คือภรรยาของตัวเองนี่เองนะฮะวันนี้นะครับคุณณัฐวดีผู้เจริญยุทธนะครับภรรยาของคุณเอกจักริตนะครับได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วนะครับก็เป็นการชี้แจงหลังจากที่เดินทางไปเข้าพบพันตำรวจเอกณรัฐเสวตนันท์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับเพื่อขอรับการคุ้มครองพยานเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัยหลังจากที่สามีคือเอ็กจักริตได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาและเอ็กจักริตยังไปแจ้งความดำเนินคดีกับเธอฐานลักทรัพย์จากกรณีที่เอาทรัพย์สินบางส่วนออกจากตู้นิรภัยของธนาคารไปคุณณัฐวดีบอกว่าที่เอาออกไปจากตู้เซฟธนาคารเนี่ยเอาออกไปจริงเพราะว่าเอ็กจักริตก็ให้กุญแจเซฟเธอไว้1ดอกนะฮะก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าอยากจะเอาทรัพย์สินในส่วนของตัวเองเนี่ยออกไปนะฮะไม่ได้เอาไปทั้งหมดเพราะว่าเอ็กจักริตเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าออกมาเมื่อไหร่จะเอาทรัพย์สินไปขายให้หมดเลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหน่อยนะฮะสามีบอกว่าน้องจะไปเปิดเมื่อไหร่ก็ไปเปิดได้แล้ววันที่ไปธนาคารไม่ได้ถามอะไรดิฉันสักคำดิฉันก็เดินเข้าไปเปิดตามปกติแล้วดิฉันก็เลยว่าในเมื่อเรามีของของเราก็ขอเช่าตู้เซฟกับธนาคารต่ออีกตู้นึงเราก็เอาของของเรามาไว้ในตู้เซฟของเราถ้าไปแจ้งความดิฉันก็คงไปเซ็นรับทราบการแจ้งความพี่เอ็กโทรหาพี่ชายนะคะของดิฉันแล้วก็พยายามจะคุยกับดิฉันแต่ดิฉันคุยไม่ไหวแล้วเครียดส่วนเรื่องการขอคุ้มครองพยานนะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์บอกว่าก็จะประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ส่งตำรวจมาดูแลความปลอดภัยให้นะครับแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังเอ็กจักริตให้ทราบเรื่องนี้แล้วก็ขอให้จักริตที่ถูกดำเนินคดีอาญาอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวขอให้ประพฤติตนอยู่ในกฎหมายอย่าทำอะไรที่เป็นการคุกคามภรรยาหรือว่าคู่คดีเพราะจะมีผลต่อการถูกถอนประกันได้
ส่วนแบงก์วันนี้เขาก็ชี้แจงอยู่นะฮะค่ะซึ่งทางคุณประกรณ์พัฒนาแพทย์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะคะก็บอกว่าพอธนาคารได้ทราบถึงปัญหาก็ดำเนินการตรวจสอบเหตุการณ์ขึ้นโดยทันทีนะคะแล้วก็ในเบื้องต้นที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็พบว่าผู้ที่มาขอเปิดตู้นิรภัยนั้นก็คือภรรยาของคุณ X จริงๆนะคะก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้กับ X จากกริดทางแบงก์กสิกรไทยเขาบอกนะฮะว่าทรัพย์สินหายไปเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงกันต่อนะครับไปต่ออีกเรื่องนึงช่วงนี้เขากำลังยุ่งๆเรื่องยางพารากันอยู่เอ๊ะพ่อหนุ่มคนนี้ยังไงเนี่ยไปปลูกพืชชนิดนึงกะว่าจะทำมาหากินหารายได้เข้าตัวแต่ปรากฏว่าเป็นพืชที่ผิดกฎหมายอย่างกัญชาก็เลยถูกจับกุมไปดำเนินคดีตามระเบียบนะคะหัวใสจริงๆค่ะพ่อหนุ่มคนนี้นะคะคือคุณณัฐพลพัฒนาประทีปกุลอายุ29ปีเองเนี่ยค่ะปลูกต้นกัญชาบนตึกอาคารหลังนึงนะคะที่อำเภอเมืองของชลบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านสวนนะคะปลูกกลางมุ้งให้อย่างดีที่เห็นไหมคะมีพัดลมเป่าพัดให้เพื่อระบายความร้อนแล้วก็มีการติดสเปรย์น้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นกัญชาตลอดเวลาด้วยนะคะมีกว่า200กว่าใช่บนดาดฟ้าแล้วก็มีกลางมุ้งให้ด้วยนะกว่า200ต้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้ต้องหาคือนายณัฐพลให้การรับสารภาพบอกว่าตัวเองจบการศึกษาปริญญาโทเลยนะคะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในจังหวัดชลบุรีนี่แหละพอเรียนจบก็มาช่วยพ่อเปิดร้านขายอะไหล่รถบรรทุก10ล้อแต่ปรากฏว่าตัวเองเนี่ยเสพกัญชาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าอย่ากระนั้นเลยปลูกไปด้วยเสพเองด้วยขายไปด้วยดีกว่าจะได้ทำกำไรนะคะก็เลยสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชาทางอินเทอร์เน็ตจากต่างประเทศเม็ดละ300บาทค่ะแล้วนำเข้ามาหลายคนสงสัยอ้าวผิดกฎหมายนำเข้ามาได้ยังไงเขาสำแดงเท็จนะคะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นกว่า20สายพันธุ์เอาเข้ามาก็มาปลูกบนดาดฟ้านี่แหละค่ะจนกระทั่งโตก็เอามาขายแบ่งขายให้กับลูกค้าในพื้นที่ราคาสูงนะคะกิโลกรัมละ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทเลยนะคะแล้วแต่ชนิดสายพันธุ์ก็จะเห็นได้ว่ามีใบหลายแบบเขามีหลายสายพันธุ์นะคะแล้วขายแบบนี้มา3ปีแล้วค่ะสุดท้ายโดนตำรวจจับนะคะเบื้องต้นก็เลยตั้งข้อหาผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท5หรือกัญชาโดยผิดกฎหมายและเสพก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายกัญชาไม่ใช่กระท่อมนะจ๊ะที่กำลังพิจารณากันอยู่ว่าต่อไปจะลดจากบัญชียาเสพติดกระท่อมก็ยังผิดอยู่นะเขายังไม่ได้ทำฟ้องแม่บอกว่าไม่ผิดนะครับอ้าวมาต่ออีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องของยางพารานั่นแหละนะฮะแต่ว่าเป็นในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เขาประชุมตามปกตินะครับส.ส.ฝ่ายค้านเขาก็เสนอญัตติด่วนถามรัฐบาลถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำทั้งยางพาราปาล์มน้ำมันหรือว่าค่าครองชีพนะฮะก็อภิปรายกันตั้งแต่บ่ายจนค่ำก็มาร้อนแรงกันตอนค่ำๆแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นส.ส.ประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลอภิปรายจบก็ยังมีคนอื่นที่จะอภิปรายต่อนะฮะนี่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณรองประธานสภาทำหน้าที่ในประธานในที่ประชุมอยู่มีส.ส.คนอื่นรออภิปรายอยู่แต่ว่าคุณพายัพปั้นเกตนะฮะส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเสนอประธานว่าขอปิดอภิปรายดีกว่าคุณเชนเทือกสุบรรณท่านนี้ครับส.ส.สุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยไม่พอใจนะฮะก็เดินมาที่ด้านหน้านะฮะแล้วก็ยกเก้าอี้ขึ้นมาเดี๋ยวรอดูนี่ครับครั้งแรกไม่ข้ามครั้งที่สองพุ่มลงไปเลย2ตัวนะครับคุณเชนเทือกสุบรรณไม่พอใจที่ส.ส.ของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะฮะเสนอปิดการอภิปรายส.ส.ประชาธิปัตย์ยังไม่ได้อภิปรายอีกหลายคนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานในที่ประชุมก็เลยบอกว่าพยายามไกล่เกลี่ยแล้วฮะบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าใจเย็นๆยังไม่ปิดประชุมก็ได้วิป2ฝ่ายไปหารือกันก็แล้วกันแต่ก็ยังหารือตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะว่าฝ่ายค้านก็ยังท้วงติงจะให้เปิดอภิปรายต่อแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลก็บอกว่ามันประชุมยัตตินี้กันมานานแล้วปิดอภิปรายแล้วลงมติดีกว่าว่ายัตติด่วนเรื่องนี้จะเสนอให้รัฐบาลรับไปพิจารณาแก้ไขอะไรอย่างไรหรือไม่สุดท้ายแล้วนะครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ประธานวิปรัฐบาลก็เลยพาส.ส.ฝ่ายค้าน walk out ออกจากห้องประชุมนะฮะที่ประชุมก็ลงมติเรื่องการอภิปรายกันว่าหลังจากที่อภิปรายยติด่วนเรื่องนี้แล้วจะตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาเรื่องนี้ก่อนเสนอรัฐบาลหรือไม่อย่างไรฝ่ายค้านไม่มีแล้วนะครับก็ลงมติด้วยคะแนนเสียง279ต่อ0เสียงที่เห็นว่าไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการแล้วก็ปิดประชุมก็เป็นอีกภาพนึงที่เราก็ได้เห็นในสภาผู้แทนราษฎรร้อนนะช่วงนี้สภาเมื่อวานก็ต้องตำรวจเชิญตัวออกวันนี้ก็ทุ่มเก้าอี้นะไปเรื่องนี้ดีกว่านะฮะเป็น
นวัตกรรมใหม่ฝีมือคนอสมทนี่แหละเขาคิดค้นเครื่องมือถ่ายภาพมาจากกระติบข้าวเหนียวขึ้นมาถ่ายภาพได้ด้วยเหรอชนิดนั้นรู้จักกระติบไหมรู้จักกระติบข้าวเหนียวรู้จักนะใช่คุ้นเคยอันนี้เขาเรียกกระติบ eye view นะฮะบินขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ่ายภาพมุมสูงได้เลยนะครับนี่เขาโชว์ให้ดูนะฮะวันนี้นะครับมีคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกพร.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเขากำลังประกวดอยู่นะฮะเพื่อจะหาผลงานที่ดีเด่นไปรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี56แล้วนี่ครับเขาตั้งชื่อว่ากระติบ eye view ความจริงก็เป็นเครื่องบินเล็กๆแบบนี้แหละฮะที่จะขึ้นไปถ่ายภาพได้อ๋อดิฉันนึกว่าเอาตัวกระติบมาไว้ตรงกลางแล้วก็หอมใจใช่ไหมไม่ใช่ คือเขาทำจากศูนย์ภาคอีสานของอสมทนะฮะฝีมือของคุณธานินเบ้าเฮืองผู้ช่วยช่างศูนย์วิศวกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอสมทเขาเป็นคนอีสานก็เลยเอาชื่อกระติบข้าวเหนียวที่เป็นอุปกรณ์ใส่ข้าวเหนียวของคนอีสานเพื่อสะท้อนถึงถิ่นกำเนิดท้องถิ่นเอามาตั้งชื่อนะครับวันนี้ทางคณะกรรมการเขาก็มาตรวจดูจุดเด่นอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะเอาไปเสนอคณะอนุกรรมการชุดใหญ่วันที่9กันยายนว่ากระติบ eye view ที่ตอนนี้ติด1ใน10ผลงานที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจะได้รับรางวัลอะไรหรือไม่รางวัลดีเด่นหรือว่ารางวัลยอดเยี่ยมรางวัลอะไรก็ว่ากันไปของรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี2556ฝีมือของคุณธนินอาธานินเบ้าเหืองผู้ช่วยช่างศูนย์วิศวกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอสมทบินได้สูง1กิโลเมตรนะถ่ายภาพได้ด้วยแล้วมีรีโมทคอนโทรลบังคับควบคุมไปถ่ายภาพที่อ่าวพร้าวเกาะสมเด็จมาแล้วตอนน้ำมันรั่วนะจะทำให้การทำข่าวเราเห็นภาพในมุมกว้างได้มากขึ้นครับพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาต่างประเทศนะครับรถชนกันร้อยคันรวดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับสนับสนุนโดย 7-Eleven กลับมาช่วงนี้นะครับไปดูรถชนที่อังกฤษนะฮะเป็นร้อยคันเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าระเนระนาดเลยแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วยนะคะประมาณ 7:15 ซึ่งก็เป็นประมาณบ่ายโมงตามเวลาบ้านเรานะคะสภาพก็โกลาหลวุ่นวายอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ทั้งเส้นทางคือรถวิ่งผ่านไม่ได้เลยชนกันแบบกองๆกันด้วยนะคะเหตุเกิดบริเวณบนถนนทางหลวงสาย A249 ที่ข้ามไปยังเกาะเชฟพีในมณฑลเคนของอังกฤษนะคะเนี่ยดูสภาพสิคะคือกองกันทบๆกันแบบนี้นะคะมีผู้บาดเจ็บสาหัส6คนแล้วก็อีกราว200คนบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะคือผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็เล่าบอกว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นในช่วงที่เกิดเหตุมันค่อนข้างต่ำคือเห็นประมาณ 10-20 เมตรเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าแล้วก็หมอกลงจัดด้วยทีนี้ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เปิดไฟหน้านะคะพอหลังเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปงัดร่างของผู้บาดเจ็บหลายรายออกจากรถยนต์ด้วยบางรายก็ไปนอนบาดเจ็บอยู่ที่พื้นก็มีนะคะแล้วคาดว่าจะต้องปิดการจราจรบริเวณถนนที่เกิดเหตุเนี่ยอีกหลายวันเพื่อจะได้นำรถออกไปให้หมดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็เตือนนะคะให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยการจราจรก็จะต้องชะลอตัวแล้วก็ต้องใช้การเปิดไฟหน้าด้วยเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้ได้พอสมควรนะคะเยอะเหลือเกินนะใช่แล้วค่ะเอาล่ะช่วงนี้ไปติดตาม ICT Genius 9กับคุณหนุ่ยพงศุขกันค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวัสดีครับนี่คือ ICT Genius 9นาชยะกับผมหนุ่ยพงศุขนันพฤกษ์ในคลุกวงข่าว Modern Night TV นะครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือโนเกียเนี่ยเขาใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows นะครับอยู่ภายในล่าสุดสิ่งที่อยู่ภายในนี้มันออกมาคุกกิจการของโนเกียไปเรียบร้อยแล้วครับนับเป็นข่าวใหญ่ครับสำหรับวงการ IT เมื่อบริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ Microsoft เจ้าของระบบปฏิบัติการ Windows ประกาศเข้าซื้อกิจการโนเกียผู้ผลิตมือถือรายใหญ่ยักษ์ด้วยมูลค่าสูงถึง 7,200 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทย 200,000 ล้านบาทจากดีลนี้นะครับ Microsoft จะได้สิทธิบัตรทรัพย์สินแล้วก็ทรัพยากรบุคคลฝ่ายผลิตอุปกรณ์มือถือจากโนเกียนะครับแต่โนเกียยังเหลือธุรกิจอีก3ส่วนที่ยังทำเองครับก็คือด้านเน็ตเวิร์กด้านระบบแผนที่ที่ชื่อ Here Maps แล้วก็ด้าน Advanced Technology นะครับหลายคนที่ถือมือถือโนเกียก็เลยสงสัยนะว่าเอ๊ะอนาคตโนเกียเนี่ยจะโดนลบแบรนด์ออกไปหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับเพราะว่า Microsoft ยังคงชื่อแบรนด์โนเกียไว้ไม่เฉพาะกับสมาร์ทโฟนนะครับแต่ฟีเจอร์โฟนตระกูลอาช่า Microsoft ก็รับปากจะทำต่อครับหลังจากจบดีลปฏิหาริย์ครั้งนี้ครับ CEO หัวหอกของโนเกียอย่างคุณสตีเฟนอีล็อปย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งใน Microsoft ทันทีครับซึ่งอดีตเนี่ย
คุณสตีเฟนอีล็อปเดิมเนี่ยนะครับเคยทำงานอยู่กับ Microsoft อยู่แล้วครับก่อนจะมาเป็น CEO ของ Nokia ตั้งแต่ปี2010งานนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือโทรศัพท์มือถือที่ดีขึ้นครับเพราะว่า Nokia เองเก่งด้านผลิตตัวเครื่องอยู่แล้วจากนี้ไปคน Nokia จะสามารถล้วงตับระบบปฏิบัติการ Windows Phone ได้เต็มๆและ Microsoft จะกลายเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ครบวงจรเหมือนอย่างที่คู่แข่งอย่าง Google มีกิจการ Motorola และ Apple ซึ่งสามารถผลิตสินค้าของตัวเองได้อยู่แล้วครับ Absolutely แอปดีๆฟรีแน่นอนโดย TOT บริษัท TOT จำกัดมหาชนชาซามหลายครั้งที่เราได้ยินเพลงเพราะๆแต่ไม่รู้ว่าเพลงนั้นมันคือเพลงอะไรชื่ออะไรใครร้องชาซามเป็นแอปช่วยเซิร์ชหาเพลงจากเสียงในบรรยากาศที่คุณได้ยินโดยข้อดีของแอปนี้คือสามารถค้นหาชื่อเพลงได้หลากหลายภาษามากๆแถมรองรับการค้นหาเพลงไทยด้วยวิธีการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปแล้วกดที่ปุ่มสัญลักษณ์ของแอปตรงกลางแล้วนำมือถือไปใกล้จุดกำเนิดเสียงให้ได้มากที่สุดจากนั้นเปิดทิ้งไว้ประมาณ10วินาทีผลที่ได้คุณจะได้ทั้งชื่อเพลงและชื่อนักร้องนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เก๋ๆอย่าง My Text ที่เป็นบันทึก history ของเพลงที่เราเคยเอาแอปนี้ไปฟังมาโหลดฟรีบน iOS Android และ Windows Phone IT News โดย Cat Telecom กสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือ CAT ได้จัดกิจกรรม CAT พัฒนาเยาวชนครั้งที่1เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและรอยยิ้มให้กับเยาวชนตัวน้อยๆจากชุมชนเคหะหลัก4และชุมชนเลียบคลองเปรมประชากรโดยคุณธีรพงษ์กุศลชูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ CAT และพี่ๆ CAT อาสาร่วมกับวิทยากรได้ร่วมกันเปิดตัวกิจกรรมขึ้นณอาคารสำนักงานใหญ่ CAT ถนนแจ้งวัฒนะด้วยกิจกรรมต่างๆของแคทพัฒนาเยาวชนมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้และจริยธรรมให้กับเด็กๆทั้งการเล่านิทานปลูกฝังคุณธรรมโดยน้ำเมฆแห่งสำนักพิมพ์ก้อนเมฆและยังเปิดโลกศิลปะให้เด็กๆได้สนุกกับการสร้างรูปการ์ตูนแนะนำตัวเองช่วยฝึกทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างโดยมีพี่ๆแคทอาสาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดงานนี้นอกจากได้รับความสนุกสนานและภาคภูมิใจกับผลงานศิลปะจากฝีมือของตัวเองแล้วน้องๆยังได้รับของรางวัลที่พี่ๆแคทอาสาใจดีมอบให้มามากมายสำหรับแคทพัฒนาเยาวชนถือเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องอีก5ครั้งจนถึงสิ้นปีนี้โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7กันยายนนี้ติดตามรายละเอียดกิจกรรมของ CAT CSR ได้ที่ facebook.com/009catcsrหลายคนเห็นตัวเลข 200,000 ล้านในการเข้าซื้อกิจการโนเกียของ Microsoft แล้วก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมฝรั่งนี่จ่ายเงินกันแพงจังเลยในการซื้อกิจการเขาซื้อคุณค่าของแบรนด์หรือความเชื่อมั่นในตราสินค้าไงล่ะครับสวัสดีครับขอบคุณคุณหน่วยพงษ์สุขครับช่วงนี้ไปต่อกันที่คลุกข่าวรอบวันครับศาลอาญานัดสอบคำให้การนายสันติภาพเพ็งด้วงและพวกจำเลยคดีร่วมกันอุ้มฆ่าเอกยุทธอัญชันบุตรอีกครั้งวันที่28ตุลาคมนี้เนื่องจากจำเลยไม่ยอมให้การใดๆขอให้การในชั้นพิจารณาคดีเท่านั้นแพทย์แถลงอาการสายันสัญญาอยู่ในภาวะวิกฤตมะเร็งตับอ่อนลุกลามอวัยวะสำคัญขณะที่อาการไพโรจน์ใจสิงห์นักแสดงอาวุโสจนถึงขณะนี้ไข้ยังไม่ลดย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกชาวบ้านบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีร้องสื่อต้องทนได้รับความเดือดร้อนผู้รับเหมาวางท่อระบายน้ำของเทศบาลทิ้งงานขุดดินข้างถนนลึกทิ้งไว้ผ่านไป6เดือนแล้วอย่างไม่มีวี่แววจังหวัดนราธิวาสแถลงข่าวเปิดพื้นที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม4เส้นทางหวังดึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวเสริมสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ผลสำรวจพบนักท่องเที่ยวร้อยละ80พึงพอใจนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ15ปีวันสถาปนาพระปกเกล้ามีการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์มอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นมีศิษย์เก่าร่วมงานคึกคักจบทุกวงการแล้วท่านชมใครคือใคร Identity Thailand นะครับวันนี้คุณแอนนาชวนชื่นดาราตลกชื่อดังจะมาเล่นเกมไขปริศนานี่เขาบอกว่าโอ้ฮาแบบจัดเต็มเลยค่ะส่วนในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดยักษ์ที่เขาพบในป่าในมณฑลยูนานของจีนนะคะหนักมากกว่า25กิโลกรัมจะใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ